ปิ้งแล้วเดี๋ยวลองครับเดี๋ยวดิรอมันเนยแห้งก่อนเดี๋ยวรอเดี๋ยวดิปัดไฟรอหน่อยเอาเปิดเลยเปิดแป๊บเดียวเปิดเลยปิดก่อนเปิดแล้วปิดเลยโอเคปัดไฟก่อนทับไฟมันโอ้ทำไมค้างก็ผ่านแล้วค้างล่ะไฟไม่ค้างถ้าไม่ค้างมีโอกาสรอดนะแต่ไม่รู้จ่ายเท่าไหร่อ้าวลำบุญจอทำงานแล้วนี่ค่าลุ้นสูงเปิดใหม่เปิดใหม่โอ้เปิดด้วยถ่ายด้วยเสียวไว้ฮะหนีไม่ทันนะเนี่ยหนีทำไมเนี่ยพูดให้คนดูก็กลัวอ๋อแอลนี่มันเข้าลบท่านอ๋อแอลมาบวกมานี่อ๋อต้องใช้ดิจิตอลเนี่ยตรงนี้สื่อชิงทำงานเดี๋ยวนะบวกลบ200กว่าโวลต์โอเคไปวัดอะไรบ้างช็อตป๊อกอ้าว310ที่ขา5นะครับลบนี่นะขานี้สามสี่ขาอื่นเนี่ยไฟไหมปัดก็เสร็จแน่นี่ขาสองนะครับ6โพสขาสี่ฟิลเตอร์ผมว่าสี่โมงหายากเลยเดี๋ยวลองฟรีก่อนจะมีตรงนี้เล็กก็เล็ดอยู่นะครับไฟมันไม่ได้นะไฟมันจะจ่ายนะครับแต่วนไม่ได้ตรงสีนี่เหมือนกันนะใช้ต่ำนะใช่ป่ะไฟสวิตชิ่งเหมือนทำงานแล้วนะครับเพราะว่าเราสังเกตง่ายๆครับตอนที่ปิดเบรกเกอร์นะถ้าไฟมันวงจรไม่ทำงานมันจะอยู่ที่300โวลต์นะครับนี่คือทำงานแล้วติดชาร์จได้ปกติไฟไม่ค้างก็ยังมีปัญหาที่ L ตัวนี้นะครับไปหาเบอร์ตรงแล้วก็4103ตัวนี้นะมันยังเป็นเพี้ยนอยู่ที่ตรงนี้นะตำแหน่ง IC IC อันนี้นะครับตัวมันฮันเตอร์นะครับเบอร์ 78L05 นะครับตัวนี้ต้องมีไฟ5โวลต์เพื่อเลี้ยง CPU นะครับเข้าไม่ต่ำกว่า8หรือ12นะครับไฟไม่ได้รอชนูตัวอะไรทีนะครับมีหรือเปล่าไม่มีต้องหาซื้อ L นะครับอ่ะโอเคครับนี่ช่างหน้าถอด L อีกตัวมาดูนะครับ LP2 นะครับที่ปินบอกว่า1 MH นะฮะเฮนรี่ป่ะไมโครเฮนรี่วัดดูโอห์มหน่อยกี่โอห์มไม่มีเครื่องวัดเฮนรี่นะครับสองสองโอห์มได้นะมาสองโอห์มได้ผมน้อยๆเนี่ยตัวนี้ยี่ตัวที่ใส่ไปกี่โอห์มเป็นเคป่ะ1.2 1.02เขาวัดด้วยวัดดูตัวนี้นะครับตัวที่ใส่ไป3โอห์มได้ครับตัวนี้แค่2โอห์มตัวสีเขียวได้ไหมต่างกันโอห์มนึงไม่ได้เดี๋ยวก็ดูตัวนึงตัวใหญ่เลยค่าเท่ากัน2ตัวเลย
แฮนดี้เท่ากันเลยมันจะจ่ายได้ไหมต้องลองต้องลองกี้เราลองใส่ไม่เท่ากันมันใช่ไม่ได้นะเท่ากันนะครับตัวนี้เท่ากันอย่างไรต้องเหมือนกันลองขีดนี้ได้หรือเปล่าเดี๋ยวรู้เดี๋ยวรู้ระวังให้เด้อเดี๋ยวนะหนึ่งสองสามเปล่าปิดกันเลยเปิดแล้วปิดกันกลัวอยู่นั่นแหละอ๋อกลัวกันเลยค้างไหมกลัวได้ไงไม่ค้างเปิดคีย์ด้าน300จ่ายไฟนะครับที่ออกขาตรงฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้ได้12โวลต์นะครับแสดงว่าเกี่ยวกับ L มากนะครับฝั่งนึง 1.7 โวลต์เอง CPU รอดไม่รอดหรอ12โวลต์จ่ายนะดูชุดนี้กันขึ้นมาตรงนี้มาได้ไหมสรุปต้องเอามัลติมิเตอร์มาวัดนะตอนนี้ตอนนี้มาวัดตัดฐานอ่อนว่า12โวลต์นะตรงนี้เท่ากับตรงนี้แหละตรง L ตรงไอซีก็12โวลต์นะครับแต่ออกตกนะครับถ้าออกไอซีตก CPU น่าจะโหลดนะครับตัวนี้เหลือ1โวลต์หน่อยๆก็สรุปได้ว่านะครับ CPU ครับ4จะร้อน CPU น่าจะโหลดไฟได้นะก็มี2อย่างนะครับคือต้องหา L ค่าเดิมเข้ามาใส่แต่ว่ายังไงตัวนี้มันต้องจ่าย5โวลต์นะครับถ้าปกตินะแต่การเหมือน CPU ไม่รอดนะครับเพราะว่าดึงไฟ5โวลต์นะครับตัวนี้ตัว IC ที่ว่าตัวนี้เป็น7805 L05เดี๋ยวให้หมอค่อยๆนี่ต่อไปงั้นมองไม่เห็นหรอก78L05 นะถ้าสรุปก็ต้องหาซื้อ L เมื่อเปลี่ยนบอร์ดใหม่นะครับแต่สงสัยว่า CPU โหลดไฟนะปกติไฟ5โวลต์จะไม่ตกนี่ไฟตกนะเดี๋ยวจบในทางการตัวเช็คซ่อมกระทั่งรุ่นนะครับเปลี่ยนบอร์ดอาการช็อตนะครับเปิดไม่ติดก็หวังว่าจะมีอยู่กับชาชนต่อไปและช่างเก่าใหม่ในการที่ตรวจเช็คซ่อมลูกค้านะครับสวัสดีครับอย่างเช่นรุ่นติดตามซับสไครต์กดไลค์แชร์เพื่อเป็นกำลังใจช่างแมวในการทำคลิปวิดีโอใหม่ต่อไปครับสวัสดีครับสู้ครับแอลต้องค่าเท่ากันนะครับทั้ง2ตัวนะครับเฮนรี่เท่ากันนี่ช่างแมวไอ0 0.8 8นะ821ค่าเดียวกันมีเพียบค่าเดียวกันได้ก้าต่างกันไม่ได้ลองแล้วมีไฟออก12โอ้ช่างแมวมี 30,000 ว่ะมันจะถ่ายแล้วเนี่ยเบื้องหลังนั่นเนี่ยเบื้องหลังความสำเร็จชีวิตที่ต่อสู้กันมาวันนี้เบื้องหลังก็ทออะไรเก็บไปเถอะ